ได้เวลากับพิกัดกีฬาข่าวเช้าครับอยู่กับผมภาคยศภาคเรืองไพศาลในการติดตามข่าวสารกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศครับเราไปรู้กันด้วยข่าวดีของทีมปิดแสดงในการเปิดบ้านถล่มคุณคอนเวสต์แฮมขาดลอย 4-1 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่ว่าอาร์เซนอลนั้นร่วงตกรอบคาบ้านครับฟุตบอล EFL ครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามโอทัฟฟอร์ดครับแมนยูพบกับเวสต์แฮมเกมนี้ทั้งคู่จัดผู้ชุดใหญ่ลงเจอกันอีกครั้งหลังจากเพิ่งเสมอกันมา 1-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมเจ้าบ้านครับนำทัพมาโดยซาตันอิบราฮิโมวิชเวลูนี่และเฮลิกปากิตยานเกมนี้ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงส่วนว่าทีมขุนคอนครับก็มีดิมิทรีปาเยตและโซฟิยานฟิโกลี่เป็นตัวที่เด็ดครับเริ่มเกมมาเป็นอิบราครับยิงให้กับทีมเจ้าบ้านออกนำไปก่อนไวครับแต่นาทีที่2แต่ว่าทีมเยือนก็ตามตีเสมอได้จากเด็กเก่าของแมนยูครับก็คือแอชลีย์เฟเชอร์นาที35แต่ว่าครึ่งหลังทีมเจ้าบ้านนั้นก็บวกเพิ่มได้อีก3ประตูจากการเหมา2ลูกของอองโตนี่มาซิยาวนาที48และ62ก่อนที่อิบราฮิโมวิชครับจะมายิงปิดท้ายทดเวลาบาดเจ็บจบเกมแมนยูชนะเวสต์แฮม 4-1 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและเกมนี้เป็นการลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนครับกับการเปลี่ยนตัวลงมาของบาสตี้บาสเตียนชวายไซเกอร์ลงมาในช่วงท้ายเกมอีกด้วยนะครับก็รับเสียงปรบมือจากแฟนๆให้กำลังใจกันค่อนข้างกึกก้องทีเดียวทั้งสนามโอทราฟฟอร์ดนะครับผลการแข่งขันอีกคู่ที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมปรากฏว่าอาร์เซนอลนั้นพลิกพ่ายคาบ้านต่อเซาท์แฮมป์ตันครับ0-2จากประตูของจอร์ดี้คลาซี่นาที13และไรอันเบอร์ทานนาที38ครับก็ทำให้อาร์เซนอลนั้นร่วงตกรอบส่วนทางด้านเซาท์แฮมป์ตันนั้นก็เข้าสู่รอบตัดเชือกไปอีก1ทีมครับและหลังจากจบการแข่งขันครับก็มีการประกบคู่ทันทีกับรอบ4ทีมสุดท้ายครับนี่ครับผลการประกบคู่ซาวด์แฮมป์ตันเจอกับลิเวอร์พูลและแมนยูพบกับเฮาซิตี้เตะกัน2นัดเย่าเยือนกันนัดแรกวันที่9มกราคมนัดที่2วันที่23มกราคมก่อนที่จะไปชิงกันในเดือนกุมภาพันธ์ที่สนามเวมบลีย์กันต่อไปนะครับ